กิติมันมากเลยครับวันนี้ผมอยากจะลองเล่นกีตาร์ปืนนะครับแต่เดี๋ยวให้พี่กิติแนะนำก่อนครับว่าผมดูลักษณะการสะพายพี่กิติคือเท่มากแล้วทุกคนคิดว่าถ้ากีตาร์ปืนตัวนี้ผมสะพายผมคงไม่เท่เท่าพี่กิตินะทุกคนต้องทำใจตรงนี้ก่อนไม่กีตาร์ปืนเนี่ยถ้าเราแบบเล่นอย่างแบบนี้ไม่ได้ต้องแบบเอียงอ๋อต้องเอียงอะไรประมาณนี้แหละจะไม่ค่อยแบบตรงๆใช่ไหมครับพี่กิติถ้าตรงๆอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นกีตาร์ปืนไงต้องถ้างั้นเราก็ต้องเอียงๆเนี่ยอ๋อต้องเอียงข้างมาอย่างนี้เอียงข้างอืมครับครับหน้าลองครั้งแรกที่มีคนแนะนำการสะพายกีตาร์รูปแบบปืนนะครับอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวต้องถอดหมวกก่อนติดหมวกตอนนี้สะพายแล้วนะฮะนี่นะฮะ พี่กิติกำลังจัดท่าให้นะครับโอ้โหดูเก๊กังมากเลยดูแปลกตามากเลยแล้วก็เดี๋ยวนะวางมือขวาก็ตรงบิดปกติเหมือนเพิ่งหัดเล่นกีตาร์เลยพอสะพายตัวเนี้ยแล้วเชิดขึ้นเวลาโซโล่ก็เชิดได้ก่อนจะไม่ค่อยถนัดเลยนะมีตอนหนึ่งนานมาแล้วที่พัทยาที่เล่นกำลังเล่นอยู่ครับแล้วคนมาถอดไอ้นี่ออกมาจากพี่นั่นคือไมเคิลเชงเกอร์ไม่ถึง30วิมั้งครับเอามาใส่คือเขาเล่นไม่ได้ถ้าคิดว่าเวลาเราขับรถเราต้องอยู่ตรงพวงมาลัยครับแล้วจะดีดได้เลยอันนี้มันอยู่ตรงพวงมาลัยแล้วได้แล้วแต่ยังสะดุดเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้าแท็ปปิ้งมันก็ต้องเอาออกจากตรงนี้เหมือนได้แล้วนะมันคือมันนิ่งๆครับแต่ถ้าแบบมีลีลาหน่อยเดี๋ยวถ้าอย่างนี้แบบต้องท่านี้โอ้โหให้คนมาซื้อเลยที่นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถนัดมันขึ้นอยู่กับความเคยชินคุ้นเคยดีแล้วมีความเพลินด้วยเดี๋ยวผมขอลองไล่สเกลธรรมดาก่อนนะครับตรงนี้เป็นคอขุดด้วยเขาเรียกอะไรเวลาไวบราโต้มันลึกๆมันได้ไม่หลุดไงโดนฟิงก็บอกตอนนี้มันจะเปลี่ยนอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ปืนนะครับที่พี่กิติแนะนำว่าสะพายแบบนี้นะครับมีการแบบมูฟอย่างนี้ขอบคุณพี่กิติมากๆคลิปนี้สนุกมากครับผมขอบคุณทุกคนครับ